สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมนักพยากรณ์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันทุกสถานการณ์กับอาจารย์ลูลู24ฟรีสไตล์วันนี้อาจารย์ได้เชิญอาจารย์ที่เก่งนะคะในเรื่องของศาสตร์ไพ่24นะตัวเลขนะเบอร์โทรเบอร์บ้านเบอร์รถเบอร์เลขศาสตร์ทุกอย่างมารวมตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอาจารย์หน่องใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำหน่อยค่ะอาจารย์หน่องนะคะอาจารย์หน่องสองดวงนะคะจากทีมชมรมยิปซีดวงดาวนะคะอาจารย์หน่องจะดูดวงอยู่ที่ลำลูกกานะคะถนนลำลูกกาคลอง2เข้าตรงซอย19นะคะรับดูทางโทรศัพท์ทางเฟซทางไลน์นะคะแล้วตอนนี้ก็มีเพจนะคะใช้เพจว่าแม่มดหน่องนะคะติดตามได้ในไลฟ์สดของแม่มดหน่องทุกวันอังคารวันอังคารใช่ค่ะประมาณทุ่มหนึ่งค่ะค่ะทุ่มหนึ่งนะคะถามสดถามฟรีใช่ค่ะถามฟรีก็จะไปหาอาจารย์เนี่ยก็ไปซอย19เลยได้ใช่ค่ะซอย19บอกเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรอะไรค่ะ063นะคะ594-5836นะคะค่ะ063-594-5836ค่ะค่ะถ้าของอาจารย์ลูลู099-464-5841นะคะ099-464-5841นะคะอาจารย์ก็สอนไพ่24ด้วยนะคะเลขศาสตร์นะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้ามาหาอาจารย์ลูลู่มาที่สี่แยกคอกวัวนะมาพบเจอตัวเป็นๆเลยใช่ค่ะเอาตัวเป็นๆสวยๆอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวบางล่างเล็กนิดเดียวทำมดตะนอยนะทำมดตะนอยเอวค่ะวันนี้เราจะให้อาจารย์หน่องมาทำนายให้ผู้ฟังผู้ชมทางบ้านนะคะเกี่ยวกับดวงดีของคนทั้ง7วันนะตัวเลขด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหมีกิตติศัพท์เยอะนะพอๆกับอาจารย์ที่เพื่อนอาจารย์อะไรนะอาจารย์สีเมืองเอกใช่ค่ะใช่ค่ะสุดยอดของหมอดูนะของ24ดวงดาวนะให้เรียกของตัวเลขเกือบทุกงวดนะคู่บัดดี้อาจารย์วันนี้ไม่มานะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเชิญนะคะจะเชิญอาจารย์สีมาด้วยนะฮะวันนี้เอาดวงดีทั้ง7วันของคนเกิดเดือนกันยายนก่อนนะอาจารย์เริ่มจากวันอาทิตย์ค่ะคือตรงนี้นะคะจะบอกในเรื่องของตัวเลขเลยคนวันที่16เนี้ยในวันที่งวดวันที่16กันยาเนี้ยคนในเกิดที่แต่ละวันเนี้ยจะมีโชคลาภจากอะไรค่ะนะมาจากตรงไหนอะไรยังไงแล้วมีเลขมงคลเป็นเลขอะไรตรงเน็ตๆเลยนะเน็ตๆตรงๆเลย2ตัว3ตัวถูกต้องไม่มีที่อยู่ไม่รู้ด้วยนะยังไงก็ต้องคือว่าไปเสียกันเอาเองใช่ไหมเราแค่ชี้แนะนะเดินตามดาวก้าวตามดวงถูกต้องค่ะอย่าซื้ออย่าขายรถขายบ้านขายรถขายเมียนะไม่ได้นะเดี๋ยวไปนอนวัดนะค่ะแต่กิตติศัพท์เยอะแม่นจริงๆค่ะเอามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอาจารย์เริ่มวันที่เริ่มของวันอาทิตย์นะโอเควันอาทิตย์นะคะค่ะคนทั้ง7วันนะคะวันที่16กันยายนนี้ใครจะมีโชคนะคะตั้งแต่เกิดคนเกิดวันอาทิตย์เลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะได้เดอะเฮอร์มิตถามว่ามีโชคไหมไม่มีโชคนะคะโชคไม่เด็ดเลยนะคะตรงนี้ถ้าเกิดคุณจะขอเนี่ยก็คือพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางทำบุญทำทานให้กับท่านบ้างนะคะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาคู่กับไพ่เดอะเดวิลเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ค่อยได้ทำบุญให้กับเขาเลยถ้าคุณอยากจะได้โชคลาภจากเขาเนี่ยให้เขาก่อนใช่ถูกต้องค่ะต้องทำบุญนะคะแล้วก็อุทิศบุญให้กับท่านแล้วขอเลยใช่ไหมก็ต้องก็ได้นะถ้าจะขอก็ขอได้นะถ้าอยากจะแล้วแต่บุญกุศลที่คุณอุทิศไปให้เขาต้องทำบ่อยๆค่ะนะมาบอกจุดแล้วใช่แล้วค่ะเลขเด่นนะคะเลขมงคลของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าจะเสี่ยงนะคะก็จะมีเลข9เลข1แล้วก็เลข5เลข9เลข1ใช่แล้วค่ะนะลองดูแล้วกันนะคะอย่ามีรถซื้อรถอย่ามีขายอย่ามีรถขายรถนะไม่ได้นะคะชี้แนะนะไม่ถูกอย่าว่ากันนะคะค่ะต่อไปค่ะวันจันทร์ค่ะอาจารย์คนเกิดวันจันทร์นะคะดูซิว่าจะมีโชคไหมนะคะงวดวันที่16กันยายนนี้คนเกิดวันจันทร์ได้ไพ่ The Temperance กับไพ่ The Date ค่ะตรงนี้ถ้าจะมีโชคนะมีโชคแค่ครึ่งเดียวนะคะช่วงระหว่างนี้ก่อนหวยออกนะคะคุณได้ไปเยี่ยมใครหรือไปงานศพใครเลขฝาโลงนะคะวันอายุเกิดนะคะอายุที่เขาวันเกิดเขาก็ได้นะอายุที่เขาตายหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ของคนตายก็ได้นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ของตัวคุณเองลองเสี่ยงดูงวดที่แล้วอาจารย์ก็ซื้อเบอร์พ่อเสียชีวิตอายุ65ก่อนที่หวยจะออกนี่อันนี้มาพูดจากประสบการณ์เพราะมันตรงเข้าเป้ากับอาจารย์หน่องใช่ใช่ค่ะ65พ่ออายุ65จังก็โทรหนึ่งใบอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่อ๋อเพราะว่าจมือเขาอั้น
อันนี้ซื้อลอตเตอรี่ได้1ใบก็ไม่พออะไรหรอกแต่ก็ได้ทำบุญน่ะใช่ๆดวงดีนี่เพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันเยอะนะกว่าจะถูกนะ1ใบเนี่ยขอให้ถูกเถอะนะถูกต้องค่ะโอเคตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเกิดได้โชคลาภจากอายุของพ่อของแม่หรือจากคุณตาอย่าลืมทำบุญนะคะถวายสังฆทานถวายผ้าไตรอ้าวสาธุที่วัดมหันต์ค่ะดีมากทำให้หมดแล้วก็ตรงพอดีเลยเนาะค่ะอันนี้เราก็มาชี้แนะให้กับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าโทรหาอาจารย์หนองได้ถ้าอยากรู้ตัวเช็คดวงชะตาราศีส่วนตัวกับอาจารย์ลูกๆกับอาจารย์หนองได้นะคะค่ะอาจารย์แล้วมีเลขอะไรเอ่ยไหมเลขมงคลนะคะของคนเกิดวันจันทร์จะมีเลข1เลข4แล้วก็เลข3ค่ะเลข1เลข4เลข3เลข3นะคะลองดูแล้วกันนะคะไปผสมกันเอาเองนะคะผสมกันเองค่ะต่อไปค่ะชี้แนะให้ถูกทางเดินให้ถูกที่วันอังคารค่ะอาจารย์ค่ะต่อไปคนเกิดวันอังคารนะคะดูว่าช่วงนี้นะคะหรือวันที่16กันยาจะมีโชคไหมค่ะคนเกิดวันอังคารเป็นคนขยันน่ะทำงานเก่งมากเลยนะคะจะมีโชคคือวันอังคารได้ไพ่เดอะสเปรนด์นะคะกับไพ่เดอะเมจิกเชียนนะคะเป็นคนเก่งหัวคิดหัวไวนะคะวันอังคารนะคะแล้วก็สู้ไม่ถอยใช่ชนใช่แล้วค่ะถามว่ามีโชคไหมมีโชคจากการทำงานจากงานนะถ้าจะซื้อนะคะซื้อเลขจากอะไรซื้อเลขจากบัตรประชาชนก็ได้เลขที่บัตรทำงานก็ได้เลขประจำตัวที่เคยถูกใช่ถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็ถามว่ามีโชคไหมมีโชคนะมีโชคจากเลขพวกนี้นะคะแล้วก็เลขเด่นของคนวันอังคารนะคะก็จะมีเลข8เลข8เลข1นะคะแล้วก็เลข4เลข4นะคะใช่ค่ะ8แล้วก็1แล้วก็4นะคะไปผสมกันเอาเองนะคะใช่ค่ะอาจารย์ดูวันพุธต่อวันพุธเนี่ยอาจารย์จะดูทั้งกลางวันกลางคืนหรือเอาพุธอย่างเดียวเอาพุธกลางวันกลางคืนเพราะว่าโชคจะไม่เหมือนกันโอเคคนวันพุธกลางวันอาจจะมีโชคคนวันพุธกลางคืนอาจจะโชคน้อยค่ะใช่ไหมเรามาดูนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะว่าจะมีโชคกับอะไรค่ะก็คือพุธกลางวันเนี่ยคือจาก6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นใช่ค่ะใช่ใช่ถ้าเลยจาก6โมงเย็น1นาทีไปเป็นพุธกลางคืนนะท่านผู้ชมขาอย่าลงนะใช่ใช่ค่ะอาจารย์ต่อเลยโอเคสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะไพ่เดอะเวิลด์เป็นไพ่แห่งโชคลาภค่ะคุณจะมีโชคจากแดนไกลคนจะมีโชคจากที่คนท้องจากต่างจังหวัดลองถามดูนะคะใกล้หวยออกนะคะแต่มันมีไพ่ตัวนี้มาตัดอะไพ่เดอะมูนใช่ไหมบางทีจะซื้อใหม่ซื้อลังลงลังเลถ้าเป็นอาจารย์ลูกทำนายจากความฝันความฝันก็ได้ชะตาก็ได้แต่บางครั้งนะถ้าได้แบบนี้นะมีโชคก็จริงนะเดอะมูนมาตัดเนี่ยแสดงว่าลังเลไม่อยากซื้อใช่บางทีก็ไม่ซื้อหรือซื้อไอตัวที่ไม่ถูกหรือซื้อเลขที่เขียนไว้แล้วลืมใช่ถูกต้องค่ะก็ลืมเขียนไปเอาเลขของคนอื่นซะนั่นนะเอาให้มาเท่าหางว่าวอ่ะต้องตัดหางออกเอาของตัวเองไม่เอาใช่นั่นแหละประมาณฉะนั้นอย่าวอกแวกถูกต้องค่ะคนเกิดวันพุธกลางวันตัวเองมีโชคนะคะแล้วก็ให้เชื่อมั่นกับตัวเองนะคะจากเลขที่คุณได้มานะคะเป็นเลขอะไรอ่ะจ๊ะเลขมงคลของคนวันพุธกลางวันนะคะมีเลข2เลข1แล้วก็เลข8ค่ะ2เลข1เลข8ใช่ค่ะเอาพุธกลางคืนต่อนะคะพุธกลางคืนเขาบอกว่าเป็นคนราหูคนราหูนี่บางครั้งก็โชคปังนะบางเคยเจอนะคะว่าไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ก็ได้นะคะเขาบอกคนราหูเนี่ยอย่าหวังจะไม่ได้ในสิ่งที่หวังแต่ถ้าไม่หวังอะไรมากๆก็ได้อันนั้นนะใช่แต่คิดว่าอุ้ยฉันไม่ได้หรอกบ้านหลังนี้12ล้านเดี๋ยวมันได้เองได้เองเอาอันนี้ชี้แน่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่นะคะสำหรับคนเกิดใช่วันพุธกลางคืนนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันค่ะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าพุธกลางคืนเนี่ยบางครั้งก็โชคใหญ่นะเดอะซันคือคุณมีโชคใหญ่นะมีโชคกับใครมีโชคกับเด็กแต่มาตัดด้วยไพ่พระนะคะฉันนั่งไปซื้อที่วัดไหมอ่ะอ๋อก็ได้นะไปงานบุญนะใช่ซื้อลอตเตอรี่สักใบนึงใช่เด็กกว่าเราอายุน้อยกว่าเราได้หมดใช่ไหมหรือให้ลูกให้หลานหยิบลอตเตอรี่ให้ป้าสักใบที่อุ้ยพี่สิยังหยิบให้พี่สักใบสิอุ้ยไม่ยอมเลยไม่ลืมมาลูกลืมไปลูกลืมไปเลยโอ้ยเลิกครบไปหลายลายแล้วค่ะที่เรียกป้าน่ะเอาเหรอคะอาจารย์ลูกไม่ชอบโอเคค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนมีโชคนะคะมีเลขอะไรมีโชคกับเด็กแล้วก็เลขมงคลนะคะของเกิดวันพุธกลางคืนก็คือเลข1เลข9เลข5เลข1เลข9เลข5นะคะท่านผู้ชมค่ะอ้าวต่อไปวันพฤหัสนะคะมาดูสิคะว่าคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีโชคไหมในงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะมาเลยโอ้โหได้ไพ่สวยมากเลยอ่ะคนเกิดวันพฤหัสได้ไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่แห่งความหวังคนที่ได้ไพ่ใบนี้ทีไรนะคะหรือแม้
หรือหมอหนองได้ไพ่ใบนี้นะมันเกิดอาจารย์ลูลูมักจะถูกหวยนะนี่มิกซี่ถูกหวยนะ30 ล้านเดี๋ยวมาดูซิเลขอะไรตัดตัวอะไรตัดจัสติกซื้อเอาความมั่นใจของตัวเองถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วก็เลขคำนวณใช่ถ้าเราเชื่อในนี้ศาสตร์ของตัวเลขคำนวณที่ออกมาหรือที่เราคิดเรามั่นใจว่าเราถูกแน่นอนถูกต้องค่ะแต่ก็ต้องเผื่อด้วยนะเผื่อความผิดหวังใช่ค่ะไม่ใช่ว่าหมอนองบองแล้วไปขายบ้านขายรถซื้อแล้วไปอยู่วัดขายลูกขายเมียขายเลยมีให้ขายดินั่นน่ะสิโอเคแล้วมีลูกมีเลขถูกฉลกเลขอะไรเอ่ยเลขมงคลของคนเกิดวันพฤหัสนะคะมันจะเป็นเลขเบิ้ลนะเลข1เลข7นะคะ1แล้วก็เลข7แล้วก็เลข1อีกเลข1ลองดูละกันงวดนี้อาจจะเบิ้ลก็ได้นะ1หรือ171111ก็ได้นะลองดูนะคะลองดูค่ะค่ะต่อไปเป็นวันศุกร์มั้ยอาจารย์ใช่ค่ะวันศุกร์เลยค่ะวันศุกร์ค่ะเป็นยังไงเอ่ยมาคนวันศุกร์นะคะที่เปิดไพ่มาทั้งหมดนะคะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเมื่อก่อนนี้จะมีโชคเยอะมากเลยแต่ตอนวันนี้งวดนี้นะคะมีโชคเหมือนกันแต่เป็นโชคแบบทุกขลาภแต่ก่อนที่จะคุณจะมีโชคนั้นคุณต้องไปดูพ่อภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางของคุณก่อนนะมีอะไรหักพังเขาก่อนใช่ไปดูแลเขาก่อน The Tower เนี่ยไปเปลี่ยนแจกันนะที่มันแตกหม้อหรือแก้วน้ำที่มันร้าวในศาลพระภูมิหรือเจ้าที่ตายายใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าบริวารนะช่างว่าวัวควายก็แตกขาดเสียหายหรือเปล่าเปลี่ยนให้ท่านก่อนทำความสะอาดใช่แล้วท่านจะให้คุณใช่นะเพราะว่าตัดด้วยไพ่เดอะเลเวอร์คุณต้องดูแลรักษาบางทีหลายคนบอกว่าบ้านฉันไม่มีศาลพระภูมิมีแต่ตีจูเอี้ยตีจูเอี้ยก็คือเจ้าที่นะเจ้าที่ของคนจีนนะใช่ค่ะถ้าเห็นอย่างเงี้ยตีจูเอี้ยของคุณไฟดับหรือเปล่าค่ะใช่ไหมใช่ต้องดูนะจ๊ะต่อไปค่ะเลขมงคลของคนเกิดวันศุกร์นะคะเบิ้ลเหมือนกันเบิ้ลหรอเลขหนึ่งเลขหกเลขหกจ้ะเลขหนึ่งเลขหกเลขหกจ้ะลองดูแล้วกันนะคะนะคะต่อไปวันเสาร์ค่ะอาจารย์ค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะปกติแล้วจับมาไม่ค่อยมีโชคนะแต่งวดนี้มารายการอาจารย์ลูลูทำไมถึงมีโชคเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านั่นน่ะสินะคะได้ไพ่เดี๋ยวฟูค่ะค่ะได้ไพ่เดี๋ยวฟูเนี่ยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยบอกว่าถึงจะไม่มีเลขไม่มีอะไรก็ชอบเสี่ยงชอบเล่นชอบเล่นก็เผื่อมันฟุกไงฟูบางทีไม่แน่นอนไงใช่ถูกต้องนะคะมีโชคกับเด็กใช่มีโชคกับเด็กมีอะไรไพ่อะไรตัดไพ่กงล้อมหาสมบัตินี่คนวันเสาร์มีโชคบ้านเลขที่ก็ได้ที่ใบโฉนดที่ดินก็ได้ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องค่ะนะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่รู้จะซื้ออะไรก็ให้เด็กหยิบให้นะเด็กผู้ชายด้วยใช่แล้วค่ะนะคะนะมีเลขอะไรเอ่ยเลขมงคลนะคะมีเลข2เลข2เลข1เลข0ค่ะเลข1เลข0นะคะโอเคค่ะอาจารย์หน่องจบไปแล้วนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ลูลูมียันม้าเสพนางอาจารย์ช่วยจับได้ค่ะก็กลับด้านยันม้าเสพนางหายไปสำหรับคนที่มีคู่หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์เป็นพุทธคุณนะคะอาจารย์เป็นเมตตามหานิยมของท่านพระอาจารย์สัญชัยนะคะบูชาแล้วดีคนไม่มีคู่ก็จะมีคู่เข้ามาจีบมาอยู่ที่เราจะเล่นด้วยหรือเปล่าจะสนใจเข้าไหมนะต้องรีบบูชาแล้วเนี่ยบูชาแล้วก็499บาทอาจารย์ส่งให้ด้วยผลตอบรับที่ต่างประเทศที่อาจารย์ออกมานะเอามาให้โดยที่แนะนำสิ่งที่ดีๆมันเป็นมงคลนะบางคนที่ผลตอบรับที่โทรมานะ150,000เขาถูกหวยเขาถูกเขาถูกหวยเขาบอกตรงมีเลขด้วยนะเนี่ยดูแล้วน่ากลัวใช่ไหมว่ายันม้าเสพนางใช่ไหมไม่น่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวมีความรู้สึกดีมันเป็นพุทธคุณอ่ะร้านอาหารก็ติดตู้ติดกระจกแต่นี่เป็นผ้าพับติดกระเป๋าตังค์ได้นะอาจารย์ส่งไปต่างประเทศนะฮ่องกงสิงคโปร์ส่งมานะอันนี้เราพับใส่ในถังเงินได้ใช่ไหมใส่ได้ค่ะคุณได้มาเป็นถังๆค่ะทีนี้นะคะโทรหาอาจารย์ลูลู0994645841นะคะอาจารย์หน่องเบอร์อะไรเอ่ย063ค่ะ5945836ค่ะค่ะแล้วให้กำลังใจกับพวกเราด้วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ